ผมนั่งกราบรำลึกคาโนพอปรึกษาลารินรมอยู่ริมน้ำเนรัญจราที่ปราสาทสดาบริกรรมพระองค์ได้ทำพิธีอันบริสุทธิ์สัตว์แล้วจัดสรูปราสาทสูงอธรรมัดโอเลอลักวิธีจนถึงที่สุดแล้วพุทธะก็ได้ลาโลกีสติทีโมกขธรรมโอเลอข้ององค์พระสัมมาพระองค์ปกติพนิพพานนั้นก็คือวิมานแก้วเห็นว่าพงแผ้วและคามบวงโอดูในวงตันนะเป็นปฐมลมโพคูโลกาในศาสนาพระพุทธจักรยังอยู่เป็นลักพยานอนุภาพยังทราบซึ่งไปถึงทุกติดได้ประจักษ์ศักดิ์สิทธิ์โอ้แล้วประดิษฐานกับผมกราบรำลึกคาโนของพระโพธิญาณจงช่วยดลบันดาลให้นั่งตะลุงโอ้แล้วผมได้รู้เรื่องแล้วผมได้ลุงเรื่องเหลือช่วยดลบันดาลให้นั่งตะลุงโอ้แล้วผมได้ลุงเรื่องThank you.
บิดอนอริมันดาของข้าพเจ้าแล้วป่วยกำเนิดเกิดกล่าวก็ได้ความสงสารเลี้ยงบุตรสุดรักเลือประมาณประคุณก้องทานสุดจัดสรรมาพันนานาเรกงอนนอนงอมอยู่เอพอกับแม่คว้าถานอกกับลูกนี่นักนะกลบ7 ปีเห็นสมควรแก่เวลาอยากให้มีวิชาได้ปาตัวไปคว้าครูกำจับระดับประทมง่ายอบรมวิชาได้เผาก็ให้พระคุณมันดามารักษาตัวเรื่องมองวัวมนทินหมดสิ้นไปโอ้แล้วก็รบชาติหรือศาสนาพี่น้องนามากาศไทยกรบชาติศาสนามากษัตริย์บำรุงรัฐปกครองราษฎร์มีวัดวันวันรมโพตองข้องราษฎร์ในชาติไทยได้สุขใจกันตัวหน้าโอ้แล้วความเมืองทองมีได้หนึ่งดวงใดให้กับราษฎร์เพื่อให้ชาติบริสุทธิ์โอ้แล้วได้พุทธพงขอให้เชาวงจักรีวงรุงเรืองรองส้มเป็นลมโพทองโอ้แล้วข้องประชาขอกราบการไว้อาจารย์ผู้ซ่อนสร้างผู้ประสิทธิ์วิชานั้นก็ดังปรารถนาผู้ในชีให้ตำตามตำราซ่อนให้ว่าซ่อนให้ครับในทรัพย์ก่อนอาจารย์ตวีคุณนั่งว่างให้สิทธิ์กระผมข้ามาประชิดอาจารย์ตวีประชิดซ่อนอาจารย์นรงค์อาจารย์จรุงกระผมน้อมก่อนคือรับพรก้องทานนั่นแหละอาจารย์มาโอ้แล้วน้อมกายหรือไหวศักดิ์สิทธิ์โอ้แล้วฤทธิเดชกายว่าสักสิทธิ์ติเดชเทวเดชทุกชั้นชองโอ้แล้วเลี้ยวป้าหยกมือไว้หนังว่องหนังกงคาเมกาลาตอรานีโอ้แล้วมีน้ำใจ
นมประพรมไว้ประปายได้ประสิทธิ์มาดนใจยายปิดแล้วไม่ว่าคนไหนในแปดติดกว่าครอบรอบตัวไปมาดนใจขนาดนั้นคืนนี้ให้ปัญญานิ่งน้อมกราบพระคุณเจ้าที่นับถือได้ห้าฤาษีแน่ก็ได้แก่ปัญญาพระครูปิปัตตนกิปิจารพุ่มวันทาบารมีเชิญมารักษากายก็ให้พุ่มสมบัติทรงทุกสิ่งทรัพย์ขึ้นให้ครับพุ่มวันทาโอ้แล้วหรือไม่พวกควันไฟก็ให้ไกลสิ่งร่างกายโรคารายยามีมาบีทาโอ้แล้วไหว้กำนันผู้ใหญ่บ้านคนมีรักให้ลูกบ้านเห็นประจักษ์โอ้แล้วดีสนักนะนำลูกน้องรวมรัฐพัฒนาเพื่อประชาเพื่อท้องถิ่นด้วยยินดีเป็นนักปกครองรองบาทมหาไทยรับมานลอยอันใหญ่ได้ตวนทีจัดระบบเป็นตำบลพ้นงานดีแล้วทำหน้าที่บริหารก็ในด้านตำบลไหวผู้เฒ่ามีแก่มาแลนั่งเชิญเติดครับเชิญนั่งคืนนี้รอควังพ้นผู้ใดรู้ช่วยแน่แก่กลอนกลนปลอกกลอนดนพุ่มยังดองไม่ได้ดีตลอดเปื่อนบ่าวบ่าวเศร้าเศร้าดุงเหล่าพุ่มไม่ทุกข์อารมณ์ยาวาให้บัดซีพุ่มเป็นนั่งเลยยังงอนทุ่นตอนกวียังรู้ไม่ดีเรื่องครับโอ้แล้วเรื่องหลับกลอนคาดไปบางเลือไปบางต่างกลอนนั่งท่านผู้ชมรู้ควังก็ได้ช่วยสั่งสอนในวาระสุดท้ายผมให้พรผู้ดูนั่งกวังกลอนอย่าด่วนไปครั้งสุดท้ายก็ให้ท่านได้รับผลที่ให้สิ้นโศกโชคดีตลอดจะมีรักเรื่องความเจ็บความไข้ขอให้ไกลให้มีโชคชัยกันตัวหน้าโอ้แล้วผู้มาชมได้ลูกเคยลูกไปให้ช่วยช่วยให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีโอ้แล้วมีเงินต้มให้สับสิ้นนางรองกองอุดมแล้วก็ทันผู้ชมเราทั้งวงโอ้แล้วจงเจริญโอ้แล้วจงเจริญข้อพ่อแม่พี่น้องกันทุกคนโอ้แล้วจงเจริญThank you.
ก็ก่อนอื่นคณะจะก็ทำความเคารพแต่องค์พระศรีรัตนสัยคือพระพุทธธรรมและพระสงฆ์และนอกจากนั้นก็บิดอนมารดาครูอาจารย์หนึ่งเป็นผู้ประทิตประสาทพรวิชาให้แก่ข้าพเจ้าและนอกจากนั้นก็บรรดาข้าราชการทุกๆชั้นนะครับก็ในค่ำคืนนี้พี่น้องท่านมีโอกาสได้พบกับเราชาวคณะนั่งทวีพรเทพซึ่งเป็นนั่งตะลุงที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับคณะของผมนั่นครับเราเข้ามากันครั้งนี้เลยครับเป็นครั้งแรกในบริเวณนี้หรือแถวนี้การมาในค่ำคืนนี้เราก็ได้มาในภายใต้การอุปถัมภ์ของแต่ชีวิตคนป่าใหญ่หน้าวนไปตามโลกและสุขทุกโศกมันมุนเวียนเมื่อเราดูแล้วเปลี่ยนแปรพันวันเวลาเป็นเงินทองนั่นแหละกองสำคัญเราจงขยันมันทำโดยช่วยประกอบแต่กรรมดีนึกถึงอนิจจังสังขารก็นานมาแล้วเราคงจะมีแก้วตายจากทุกผู้ต้องเป็นจากพี่มันไม่ได้จำกัดบุคคลจะจนหรือจะมีคงตายต้มปืนปัตตภี
พี่น้องน้ามีทานตนเราอย่ามัวพะวงลงเลยว่าอย่างนุ่มอย่างเศร้าจะมีแก่มีเฒ่าจนลืมตายมันล้วนแล้วแต่ไรซึ่งเหตุผลแต่ถ้าจาบหนึ่งใดโลกมนุษย์ยังไม่หยุดวนชีวิตคนมันยอมมุ่นเวียนเมื่อเราดูแล้วเปลี่ยนแปลไปอายุของเราล่วงเลยไปใครหรือจะได้ห้ามตุกชัวบงยามเรียกคืนมาก็เราเรียกคืนได้หรือจะนั้นก็ที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนน่าจะสังวรใจท่านบอกว่าอย่าลงไล่โดยโบอ่อนโลภหรือโกรธาแต่โลกเราดีถ้ามีแห่ดีที่ตรงไหนถ้าเราเข้าใจสิ่งที่มีประโยชน์ก็ตาตานรู้แล้วโปรดศึกษาปลอดสัตว์ที่มีเหนือก็นั่งก็ตั้งเกี้ยวตั้งหาจะมีกาก็ต่อเมื่อตายเรื่องนี้หลายประการอ๋อเราอย่าลืมตัวหรือมัวเมาโน่ปานาเอ้ไปเข้าโดยตนาโอ้ท่านบอกว่าอย่าลืมตัวมัวเมาและเคราะห์โดยตนาจงพิจารณาให้ทราบซึ้งโดยไปถึงแก่นสารเราจงสร้างแต่ความดีเด่นและบำเพ็ญทานอย่าร่ารานปานพิษกลับไปคิดแต่จะฆ่าหรือจะฟันอันทรัพย์สินเงินทองนี่ล้วนแต่ก้องนอกายถึงกับเราตายมิเคยได้ผ้าไม้ดอกปานานาไปนรกหรือสวรรค์ตีพระพุทธองค์ทรงนิพพานไปเช่นตีจะนานกันแต่ชื่อเสียงทานยังแจ้งก็เพราะความดีที่ดังอยู่กองกำจายระวานปืนลงคงไม่จะได้รับพ้นแต่สร้างกุศลและกรรมที่ดีสร้างไว้เติดปีน้องนามีสู้นายโอ้นี่พ้องวีนั่งจึงกราบวิงวอน
กับพี่น้องมาก่อนท่านตายว่าไงยิ่งและใจท่านจงพยายามและโปรดช่วยสร้างแต่ความดีโอ้ก็ให้ท่านสร้างแต่ความดีกัลยาณคารีกัลยาณังปาปคารีจะปาปกังธรรมดาบุคคลเราทั้งหลายสร้างความดีไว้กับความดีที่เราสร้างนั่นแหละครับมันตอบสนองแต่ทั้งหลายเราประกอบกรรมทำชั่วไว้กับความชั่วที่เราสร้างมันย่อมจะต้องตอบสนองและดีที่เราสร้างเราหนีมันไม่ได้หรอกครับถึงอย่างไรมันคงจะต้องติดตามตัวเราเปรียบเสมือนเงากับตัวผู้ที่กระทำความดีถึงแม้ว่าตัวตายแล้วก็จึงอยู่แต่ความดีที่สร้างเอาไว้ยังคงเหลืออยู่ให้โลกนี้ได้สรรเสริญแต่ถ้าหากผู้ที่ประกอบกรรมทำชั่วตัวตายแล้วก็จึงอยู่ความชั่วที่เคยก่อไว้ก็ทำไม่ยังคงเหลืออยู่ในโลกนี้ในพระนามพี่น้องที่รักครับก่อนที่เราจะไปพบกันทุกๆคนที่หลุมฝังศพนั้นเราก็ควรที่จะกระทำความดีนั่นแหละครับแม้ว่าการจะกระทำความดีนั้นจะเกิดผลช้าก็จริงอยู่แต่เราลดละความดีนั้นไม่ได้หรอกครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสได้มาพบกับเราชาวคณะนันทวีพรเทพสำหรับตัวผมเองที่แสดงนั้นตะลุงแต่ละคืนก็ต้องการที่จะให้ความสำราญกับท่านและนอกจากนั้นจะหาสิ่งที่มีประโยชน์มาฝากกับพ่อแม่พี่น้องกันด้วยแต่การที่แสดงนั้นตะลุงนี้อันนี้นี่ครับมันเป็นงานที่ลำบากอยู่พอสมควรแล้วครับศิลปินประเภทนั้นตะลุงนั้นผู้ที่รับภาระเอานิทานมาเล่าให้ท่านฟังนั้นมีแค่คนเดียวเท่านั้นและจะต้องใช้ความพยายามเรี่ยวแรงอะไรทุกอย่างเป็นหลายชั่วโมงแต่ละคืนนะครับมันเหนื่อยไปทุกอย่างไม่ว่าจะเรี่ยวแรงหรือว่าเกี่ยวกันกับสมองอะไรเช่นนี้แต่ถ้าหากมีอะไรผิดพลาดผมหวังใจอย่างยิ่งจากบรรดาพ่อแม่พี่น้องว่าท่านคงจะต้องอภัยให้ผมแน่สำหรับการที่มาพบในค่ำคืนนี้นิยายที่ผมพามาฝากบรรดาพ่อแม่พี่น้องผมก็จะเดินนิยายชุดในชื่อว่าเลือดลูกพ่อ
ฉากแรกของนิยายเราเริ่มนำให้บรรดาคุณๆมาพบกันกับนครทันตปุระนครทันตปุระนี้ก็ได้มีองค์กษัตริย์ซึ่งมีพระนามว่ากษัตริย์วราวีระวงศ์ควายไม่เอทีก็คือพระนางเจ้าหงทองครองกันอยู่สองครองรักกันมานับนานประมาณสัก20ปีเห็นจะได้แล้วครับแต่พระองค์ทั้งสองก็ไม่เคยมีสักขีพยานรักแม้แต่สักพระองค์เดียวธรรมดาว่ามนุษย์เราที่เกิดมาแล้วก็อาศัยอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีใครที่ไหนที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์อันนั้นได้ธรรมดาว่าความทุกข์มันย่อมจะต้องมีทุกชนชั้นนั่นแหละไม่ใช่ว่าความทุกข์จะต้องมีสำหรับบุคคลที่ยากจนหรือคนขอทานอะไรเช่นนั้นมันก็ไม่ใช่หรอกความทุกข์จะต้องมีตลอดถึงเศรษฐีที่นอนหลับอยู่บนเตียงทองก็ย่อมจะต้องมีความทุกข์และเราเองซึ่งเป็นกษัตริย์เนี่ยปุถุชนส่วนมากก็คิดว่าเราจะต้องได้รับความสุขเหนือฝ่าใครทั้งหมดแต่ก็ด้วยความจริงมันก็เป็นไปเช่นนั้นไม่ได้หรอกธรรมดาว่าความทุกข์ย่อมจะต้องเป็นของกษัตริย์ความทุกข์จะต้องเป็นของชาววัดความทุกข์จะต้องเป็นของพ่อเรือนมันไม่มีอะไรที่เราจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรอกแต่สำหรับเราซึ่งเป็นกษัตริย์นี่ก็หลายอย่างที่เราประสงค์และก็สมประสงค์แต่ก็หลายอย่างที่เราปรารถนาแต่ก็ไม่ได้สมความปรารถนามันก็จะต้องเป็นอยู่เช่นนั้นนี่เราทั้งสองมีความประสงค์อยากที่จะมีลูกสักคนหนึ่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่ว่าหรอกวายมีเพื่อได้สืบราชสมบัติเมืองนี้หรือสืบรัตนบัลลังก์เมืองนี้แต่ความคิดอันนี้มาคิดแล้วก็แสดงว่ามันไม่เกิดประโยชน์เราสรุปผลว่าการธรรมดาว่าความทุกข์ย่อมจะต้องเกิดขึ้นเพราะความคิดคนเราตั้งหากคิดมากก็ย่อมจะต้องมีทุกข์มากคิดน้อยก็จะต้องมีความทุกข์น้อยและลดความคิดไปเสียบ้างและจะไม่มีความทุกข์แสดงว่าตอนนี้ทุนกระหม่อมจะเลิกคิดในเรื่องจะมีลูกกับเขาแล้วก็ฉันเลิกคิดที่ตั้งนานแล้วแล้วทุนกระหม่อมท่านคิดไหมครับว่ารัตนบัลลังก์เมืองนี้โอกาสที่ไม่มีเราเนี่ยมันจะมีใครที่ไหนสืบแต่เราก็ไม่รู้เราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้หรอกข้อสำคัญโอกาสที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นคือความหวังเราจะต้องคิดเช่นนั้นเราอย่าเพิ่งตั้งความหวังว่ารัตนบัลลังก์เมืองนี้จะต้องเป็นของเราไปจนตลอดกาลมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราจงคิดว่าทรัพย์สมบัติทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราหรอกอย่าว่าแต่ทรัพย์สมบัติทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเราจงคิดเสียด้วยว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเอ๊ะตัวเราตั้งหากไม่ใช่ของเราเลยของใครได้ไหมครับมันเป็นของที่เกิดขึ้นด้วยธรรมชาติถ้าหากตัวเราเป็นของเราเราคงจะต้องห้ามตัวของเราได้ว่ายายเรานี่แก่อย่าให้เรานี่ตายเลยเช่นนั้นแต่นี่เราห้ามมันไม่ได้หรอกแสดงว่าตอนนี้ทุนกระหม่อมท่านปลงตกแล้วคนเราแก่แล้วจะต้องมีธรรมะตอนนั้นมาลบล้างกิเลสหรือตัณหาที่มีอยู่สิ่งที่เราสมควรที่จะคิดและสมควรที่จะกระทำปัจจุบันนี้ก็สิ่งที่เรารับรู้รู้แล้วถึงความเดือดร้อนของประสบนิกรเราสมควรที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเลวร้ายให้เป็นดีอะไรเช่นนี้นี่คือเหตุการณ์ที่เราสมควรกระทำสำหรับวันนี้ก็เช่นกันในขอให้น้องนางกลับไปประทับสู่สุวรรณยประสาทและฉันจะไปรับสั่งให้เหล่าเสนาหมาหมาดพวกนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ตะมานแทนหูแทนตาเราให้ดีที่สุดถ้านั้นก็ทูลกระหม่อมเสด็จไปรับสั่งเลยนะเบค้าก็ขอน้องนางกลับไปประทับก็แล้วกันถ้านั้นหม่อมฉันขาดถวายบังคมลาเบค้าโอ้กันราชาโดได้ราชวัตร
กับลูกชนะดีมาบอกราชาโดราชวาดและนุชนาตีมาโครบส่วนประจอมพบก็ทำหน้าที่ในด้านบริยามพอลังจากนั้นมาประลอบปลอบจ้าการวายวมันนางมีตองจ้ามองชีวีเพราะธรรมดาว่าชีวิตคนย่อมมีผลปรากฏแล้วกำหนดไปมากมายน้องนางหน้าต่างหลายวิธีจึงกลับมาโปรดน้องนางอยู่ปรางมณีโอ้และจากการสักทีตั้งแต่ปุราพระราชวังโอ้สื่อหน้าบ้านของราชวังเรานี่ใครจะมีความทุกข์ใครจะมีความสุขเราไม่รู้หรอกใครจะอิ่มใครจะหิวใครจะหัวเราะใครจะร้องไห้เรารู้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากปัญหาอันนั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และปัญหาอะไรที่มีอยู่กับเราบ้างพี่น้องที่รักครับนิยายหนังตะลุงผมรีเริ่มจากระบบของประเทศมาเป็นจังหวัดจากจังหวัดก็จะย่อมาเป็นอำเภอขณะนี้นิยายผมก็จะสมมุติสถานที่แห่งนี้เป็นอำเภอหนึ่งอำเภอนี้ผมจะสมมุติได้ชื่อว่าอำเภอท่าเรือแต่สำหรับอำเภอนี้ของจริงมันไม่มีหรอกครับในบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราจินตนาการขึ้นมาเท่านั้นอำเภอท่าเรือนี่ถ้าเราเรียกว่าแดนสวรรค์มันก็ไม่ใช่หรอกครับเพราะมันอยู่ใกล้กับนรกที่ผมได้พูดเช่นนี้ก็สาเหตุเนื่องจากว่าวัตถุโลกถูกวิวัฒนาการเจริญรุ่งหน้าพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่จิตใจของประชาชนนี้ยังไม่ได้วิวัฒนาการจึงความเลวร้ายความชั่วช้าความเลวทรามจะต้องมีอยู่ในอำเภอนี้คนที่มีโอกาสร่ำรวยก็ร่ำรวยเป็นการใหญ่แต่บุคคลที่ไม่มีโอกาสนั้นก็จะต้องจนย่ำแย่ลงทุกวินาทีบุคคลที่ร่ำรวยได้ในอำเภอนี้ก็คือบุคคลที่มีโอกาสค้าขายสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผงขาวเฮโรอีนฟินกัญชาตลอดไปถึงช่องสุมโสเพณีและบ่อนการพนันอะไรเช่นนั้นเลยอำเภอนี้ได้มีการฆ่ากันบ่อยแสดงว่าไม่เว้นแต่ละสัปดาห์ว่านั้นเถอะแต่น่าเสียดายเลยครับที่บุคคลที่ไม่สมควรที่จะตายที่รายหนึ่งแต่เขาจะต้องถูกลอบสังหารบุคคลผู้นั้นก็ไม่ใช่ใครคือบุคคลที่มีตำแหน่งเป็นนายอำเภออยู่อำเภอนี้วันที่นายอำเภอถูกลอบสังหารสาเหตุจากนายอำเภอนัดประชุมประชาชนประชาชนมาร่วมประชุมในตลาดเทศบาล นั้นจำนวนพันทีเดียวแล้วครับข้อความที่นายอำเภอเอ่ยพูดกับประชาชนก็เช่นเดิมนั่นแหละท
ท่านต้องการจะให้ประชาชนร่วมมือกันปราบยาเสพติดทุกชนิดช่องสุมโสเพณีบ่อนการพนันเขาไม่อยากให้มีหรอกครับคำพูดของนายอำเภอมันเสียบแทงจิตใจของฝ่ายตรงกันข้ามขณะที่นายอำเภอกำลังยืนพูดคุยกับประชาชนนั้นปรากฏว่าปืนมันดังขึ้นนัดหนึ่งพร้อมด้วยร่างของนายอำเภอล้มฟุบจมอยู่กับกองเลือดต่อหน้าประชาชนจำนวนพันมันไม่มีใครที่ไหนรู้ว่าใครเป็นมือสังหารเลยข่าวนี้แหละครับแพร่สะพัดไปทุกสถานที่แต่ไม่ใช่ข่าวดีแล้วครับเป็นข่าวร้ายปัญหาอันนี้มีใครที่ไหนที่จะแก้ได้นายอำเภอคนใหม่ที่จะมารับตำแหน่งก็คงจะไม่กล้าหรอกครับปัญหานี้ใหญ่เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปพี่น้องติดตามเรามาดูครับน้องมาพบกับชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งชายหนุ่มคู่นี้เขามีนามว่านายเกรียงศักดิ์และหญิงสาวคู่นี้เธอชื่อว่าแสงแขก็เป็นบุคคลแปลกหน้าที่ปรากฏตัวขึ้นในอำเภอท่าเรือเขาทั้งสองกำลังมานั่งคุยอยู่ที่ในสวนสาธารณะในขณะที่หนุ่มสาวผู้นั้นนั่งคุยกันอยู่ก็ได้มีนายยอดทองนายบองหลานั่งเลงเจ้าของถิ่นมาร่วมคุยด้วยแต่การที่นั่งพูดนั่งคุยนี่คงจะต้องถูกชะตากันไม่ใช่น้อยเลยครับนายเกรียงแสงแขยอดทองนายบองหลาก็จะมีอะไรสนทนากันต่อพี่น้องติดตามเข้ามาดูนะครับยอดทองกับบองล่าล่ามานั่งพักพอคุยแล้วได้ประจักษ์เนื้อความโดนลุงหน้าตามทวนดีโอกาสที่ซ่องคนตั้งหน้าปากายีมาที่นี่ปะเปื่อนเหมือนกระตุ้นเตือนพอเข้าใจตีล้านมาก็อยากจะรู้ถึงปัญหาของผู้ที่ตายอยากรู้ถึงปัญหาผู้ที่ตายแล้วการมาท่านอยากรู้ได้ว่าเกิดจากคุ้มชนยอต่อหน้าคนผู้ไหนนี่ลุงทองผมมานั่งพูดนั่งคุยตั้งแต่ผมได้มาที่อำเภอท่าเรือนี้ผมก็ไม่เคยพบใครที่จะหน้าพูดหน้าคุยเหมือนอย่างกับลุงทองกับลุงบองหลานนั่นแหละครับผมยอมรับว่าลุงทั้งสองนี่เป็นคนที่เก่งมากการที่ผมมานี่ก็ไม่มีใครที่ไหนเคยถามว่าผมเป็นใครชื่ออะไรเนี่ย
ข้อลุงทองมาถามผมผมก็ได้บอกไม่อำพรางหรอกครับผมก็ได้บอกลุงทองกับลุงบองเหลาผมนี่ชื่อเกรียงศักดิ์นี่คือน้องสาวผมชื่อว่าแสงแขและการที่ผมมานี่ผมอยากที่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่านายอำเภอเท่านั้นเพราะตามกล่าวที่เขาได้ลือกันว่านายอำเภอผู้ที่ถูกลอบสังหารนี่เป็นคนที่ดีมากแล้วผมอยากรู้ว่าทำไมที่เขาจะต้องทำท่านแบบนั้นนะครับลุงทองผมคิดว่าลุงทองคงจะต้องรู้ว่าใครเป็นคนฆ่านายอำเภอหรือชนกลุ่มไหนใครเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับนายอำเภออยู่และก็กลุ่มอิทธิพลนั้นเขาคือใครลุงทองน่าจะรู้ผมรู้ว่าลุงทองไม่กล้าพูดแต่สำหรับกับผมลุงทองต้องกล้าพูดลุงทองพอรู้ไหมครับว่านายอำเภอที่จะต้องถูกลอบสังหารในตลาดสดนั้นสาเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่ลุงทองตอบผมได้ไหมครับอาทางแต่จริงเราพูดว่าอันแรกว่าแต่ว่าตึงว่าแรกว่าเรืองว่าแต่ว่าเอื้อนดีว่ามั้งทำไมเลยครับอันแรกว่าแต่ว่าตึงว่าแต่ว่าแรกว่าเรืองว่าตึงว่าเอื้อนดีว่าเรื่องนี้คุยไม่ได้เลยครับมันก็คุยได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าชวนว่ามาตะไคมาเที่ยวตามตึงว่าครูมีอิทธิพลว่าคือว่าแต่ว่าตึงว่าแต่ว่าไคเที่ยวมาชอบรู้ชอบเล่นถึงการว่าแต่ว่าแต่ว่าตายก็ว่านายว่าแต่ว่าอ้ําว่าอ้ําว่าอําเภอชวนมากคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเชื่องอย่างนั้นเตะชวนมากจะมาเดี๋ยวแรงชวนมากทำไมเลยครับมันว่าโตกว่าแต่ว่าตึงว่าแต่ว่าโตกว่าแต่ว่ายิงโอ้แสดงว่าลุงทองไม่กล้าพูดเพราะกลัวเหตุการณ์ว่ากลุ่มนั้นจะยิงลุงทองนั่นเหรอเจียวเจียวอะไรวะไรอะไรเงินอะไรเงินดีวะเบอร์วายเงินกันลุยอ๋อแสดงว่าลุงทองก็กลัวพวกนั้นกลัวกลัวได้ยันเลยลุงทองอย่าลืมว่าพวกนั้นมันคืออันตรพานนะลุงทองแต่ท่านนายอำเภอนี่เป็นคนของเราเนี่ยทำใจเลยแต่ว่าโบติตายแล้วผมไม่เคยรู้ข่าวว่าเคยเอาเป็นลบอาจารย์คนที่แรกเลยนะครับลุงทองกลัวอันตรพานมากเลยครับโอ้กระพานใครไม่กลัวทุกคนครับก็กลัวไปเหรอแต่ว่าจำกับว่าจำหัวจำบุกควันต้องจักจำกับจำอยู่เฮ้ผมว่าจนไปจำแรงคนเดินกับเนี่ยจะมาแกนจำไอ้ทองเลยผมรำคาญแกนไอ้จำบอกเคยเกิดแรงไอ้ทองเลยกางให้หนึ่งได้จ้องคำด่าเนี่ยมันว่างยังอยู่เราไม่ใช่เราแกล้งแล้วช่างแต่ลุงบองหลาสงสารลุงทองเราว่าคนสงสารเราอายังมั่งอยู่ตีนั่นแหละอาชู้ใจร้อนเนาะกูเครียดอย่างนั้นไม่รู้เขาอังใจเด็กเขาอังเลี่ยมชุบขึ้นมาเอาไม่ใช่เราแกล้งอังปิดระเบียบอันวันนี้ชาววันท่าไม่ต้องเด็กเขาจะชวนมาจะเล่นกับคนยิงเด็กเขาอังตายจะเล่นกับคนชายเขาไม่ใครพื้นจะกับคนยิงแล้ววันหนึ่งจ้ำคำไอ้เพื่อนนี่จะได้เป็นลูกโขเปลี่ยนบ่อไอ้ต้องเปิดตุบจะแมนข้องเปลี่ยนบ่อวากรรมนั่นเขารับว่างไอ้เจ็ดต้องสวบุ้งอันวันนี้ชาวอันต้ามาพี่ต้องกินข้าวแล้วกะให้ต้องว่ากินว่าแต่ว่าตึงว่ากินว่าแต่ว่าแล้วอ่ะกินนู่นว่าแกงไรกะพี่ต้องกินข้าวให้ต้องว่ากินว่าแกงว่าแต่ว่าตึงว่าแกงว่าแต่ว่าเคยอ่ะ